ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงซุปเสฉวนของนานาวันนี้จะใส่เต้าหู้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้แป๊บหนึ่งก่อนปรุงรสเพราะว่าเราใช้เวลาปรุงรสไม่นานวันนี้นานาเลือกใช้เต้าหู้คีนุค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีความนุ่มมากไม่แนะนำให้หั่นเล็กมากนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หั่นเล็กมากแล้วเนี่ยเต้าหู้ของเราเนี่ยนะคะจะเละไปเลยเราจะเริ่มจากการผัดส่วนผสมของเราก่อนขั้นตอนในการผัดของเรานานาจะใช้การผัดในหม้อเลยนะเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะไปมาน้ำมันพืชนะคะจากนั้นเราใส่พริกชี้ฟ้ากระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนนานาจะไม่ใส่ตัวเมล็ดพริกลงไปในนั้นนะเราจะเอาแต่ตัวพริกข้างนอกเพราะว่าเมล็ดพริกเนี่ยเขาจะมีความเผ็ดจากนั้นเราจะใส่เต้าซี่นะคะที่ล้างน้ำจนหมดความเค็มใส่ลงไปผัดเค็มเดี๋ยวเราปรุงรสเองแต่ถ้าเต้าซี่ของเรามีรสเค็มจัดอยู่แล้วว่าเมนูนี้จะปรุงลำบากใส่ผักดองเสฉวนที่เราหั่นเป็นเส้นลงไปผัดให้ส่วนผสมของเราหอมมีกลิ่นหอมของเต้าซี่ขึ้นมาละแล้วก็ตัวผักดองเสฉวนของเราเริ่มร้อนแล้วเติมน้ำซุปไก่ลงไปค่ะต้มส่วนผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดจัดๆแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ส่วนผสมอื่นกันส่วนผสมเดือดแล้วนะคะนานาใส่เห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มตามด้วยอกไก่สุกฉีกเป็นเส้นค่ะเห็ดเข็มทองใส่ลงไปเป็นก้อนเลยอ่ะเวลาสุกเขาก็จะเป็นก้อนๆไม่น่ารับประทานลองฉีกเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะคะเวลาสุกเขาจะสวยแล้วก็อร่อยด้วยปรุงรสนะคะเราจะปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมนะคะน้ำตาลทรายนิดหนึ่งพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวค่ะเคล็ดลับของซุปตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราใส่จิ๊กโชลงไปซุปของเราจะต้องมีความข้นๆ นิดหนึ่งเราจะใส่แป้งมันลงไปก่อนที่จะใส่เต้าหู้เพราะเวลาใส่แป้งมันแล้วเราต้องคนส่วนผสมหลังจากใส่แป้งมันแล้วคนให้มั่นใจว่าส่วนผสมของเราสุกคือเขาเดือดขึ้นมาตรงกลางแบบนี้คุณผู้ชมคะเราใส่เต้าหู้ที่เราหั่นไว้ลงไปจากนั้นเคล้าเขาเบาๆปรุงรสสุดท้ายก่อนยกลงเสิร์ฟด้วยน้ำมันพริกเผานานาจะแอบขยักไว้นิดนึงสำหรับโรยหน้าบนชามน้ำมันงาและเหล้าจีนค่ะคุณผู้ชมต้นหอมซอยใส่ลงไปเลยเช่นเดียวกันขออนุญาตขยักไว้อีกนิดนึงนะคะสำหรับโรยหน้าใช้ทัพพีของเราคนส่วนผสมเบาๆอีกรอบนึงอุ้ยน่ารับประทานมากจะเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้โหเครื่องนั้นแน่นมากจนแทบไม่เห็นซุปเลยก่อนเสิร์ฟนะคะนานาใส่น้ำมันพริกเผาลงไปข้างหน้านิดนึงแล้วเราโรยต้นหอมซอยลงไปข้างบนแบบนี้ซุปผักดองเสฉวนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจันนิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะไฟอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณผู้ชมทุกคนมาถามทำไรอะปะเปี๊ยะแต่พอกินเสร็จไม่ใช่ปะเปี๊ยะไส้อั่วตกลงมันคืออะไรมันคือปะเปี๊ยะไม่ใช่มันคือปะเปี๊ยะไส้อั่วคุณผู้ชมแล้วก็จัดการเอาปะเปี๊ยะไส้อั่ววางเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้มีเมนูของทานเล่นสุดเพลินมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับเมนูคางกุ้งทอดคั่วพริกเกลือนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมมีกระทะใบเดียวเท่านั้นก็สามารถทำได้แล้วนะคะอร่อยมากและที่สำคัญวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับในการตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันที่เหมาะสมมาฝากคุณด้วยนะเริ่มด้วยการนำคางกุ้งลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมน้ำมันพืชสำหรับทอดลงในกระทะไวทัลลัก3ชั้น IH ด้ามเบเกอร์ไลท์ขนาด24 ซม.ตราหัวมะลาย
นำขึ้นตั้งไฟถ้าผิวหน้าของน้ำมันยังร้อนไม่ได้ที่ผิวของน้ำมันจะเป็นคลื่นเนื่องจากยังไม่ถึงจุดเดือดแต่เมื่อผิวน้ำมันนิ่งแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่สามารถลงมือทำอาหารได้พอน้ำมันร้อนได้ที่นำคางกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดไม่ว่าจะเป็นตรงกลางกระทะตรงมุมกระทะจะเห็นว่าคางกุ้งจะสุกทั่วกันแสดงว่าความร้อนกระจายได้อย่างทั่วถึงเมื่อคางกุ้งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันรินน้ำมันออกกระทะที่มีคราบน้ำมันติดอยู่สามารถใส่กระเทียมสับรากผักชีสับขิงสับพริกชี้ฟ้าแดงสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดพอหอมใส่คางกุ้งที่ทอดไว้ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใส่กระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันตักคางกุ้งทอดคั่วพริกเกลือใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟกระทะไวทะลัก3ชั้น IH ด้ามเบเกอไลท์ขนาด24เซนติเมตรผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพโครงสร้างพิเศษ3ชั้นสามารถกระจายความร้อนได้ดีไม่ว่าจะทอดจะผัดก็สามารถทำครบจบได้ด้วยอุปกรณ์ชิ้นเดียวคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมาลายส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำฟาสต์อะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคดเอ็กซ์แซลมอนอะฮะถ้าขนมอะฮะเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งอะฮะพวกวีทบัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีบัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจการไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจในลูกๆว่าเพราะโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าว่าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ